สวัสดีค่ะชาวลัคนาและชาวราศีกันขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่านะคะคลิปนี้แอดมินพยากรดาวพระพุธดวงเดียวนะฮะซึ่งจะขยับเข้าสู่ภพเรือนการเงินของชาวลัคนาและราศีกันดาวพระพุธของชาวกันเนี่ย มีความสำคัญกับคุณมากเพราะว่าพุธเนี่ยเป็นทั้งเจ้าเรือนการงานและเจ้าเรือนตนุลักษณ์พุธเดือนสั้นๆค่ะแค่ช่วงระยะเวลาสิ้นเดือนตุลาคมแล้วเริ่มขยับอีกทีเข้าสู่พบเรือนสหัชชาของคุณเดี๋ยวแอดเล่าเรื่องพระพุธก่อนส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยอาจจะมีความวิตกกังวลขุ่นคล้องหรือเครียด อย่างพระเสาที่เข้าสู่ภพเดือนอาริแอดทำไว้ให้ชาวลัคนาราศีกันได้ฟังกันแล้วก็คลิกไปที่หน้าช่องนะคะไปฟังพระเสาซึ่งอยู่ยาวๆเสานี้จะขยับอีกทีเดินหน้า23ตุลาคมนะคะช่วงระยะเวลานี้หลายๆเรื่องที่พระเสาโดนบรรดาลให้เครียดให้กังวลให้วิตกเนี่ย อาจจะพักรบกันอยู่นิดหนึ่งนะอะไรหลายสิ่งเดินหน้าไปได้ค่อนข้างดีแต่เดี๋ยวพอพระเสาเดินหน้าอุปสรรควากหนามหรือเรื่องยุ่งยากลำบากใจก็ต้องมาทำให้เจ้า,าตาตั้งรับกันอีกทีหนึ่งนะส่วนเรื่องของพระราหูเนี่ยเดือนนี้ขยับย้ายและพระราหูจะขยับในเดือนตุลาแล้วเดี๋ยวแอดเล่าให้ฟังเราดูก่อนว่าพระพุทธเนี่ย ขยับตามพระังคานะฮะซึ่งอยู่ในเรือนกระดุมพระตั้งแต่วันที่สตุลาคมนะพุทธขยับเข้าตั้งแต่วันที่15ตุลาคมนะก็คือวันนี้ละฮะนะ15ตุลาคมทันพอดีนะคะพอพุธยกเข้าสู่ราศีตุลตําแหน่งของพระพุธเนี่ยก็อยู่ในเรือนกระดุมพระและเป็นไปในลักษณะที่ว่าการเงินคล่องขึ้นหาเงินได้มากขึ้นนะคะรับรื่น เป็นคู่รื่นไหลหน้าที่การงา,งานการเงินของชาวลัคนารารศีกันดีขึ้นหลังจากนั้นพระราหูขยับออกพอพระราหูขยับออกเข้าสู่ภพเรือนปัตนิเนี่ยราหูอยู่ในเรือนของคู่ครองคนรักเพราะฉะนั้นมันดูว่าอาจจะไม่ไม่อะไรกับชาวลัคนารารศีกันมากแต่ทุกไหมเวลามีปัญหากับคู่ครองคนรักทุกมันมีเรื่องคุยกันไม่ได้คุยกันไม่รู้เรื่อง ครียดคู่ครองคนรักมีลักษณะแปลกปกไปพูดคุยกับเราเหมือน <c oughs> พูดกับหมาแล้วมีแมวตอบมาคนละเรื่องกันนะคะตัวเจ้าพตาในช่วงจังหวะเนี้ก็ต้องระมัดระวังและทำความเข้าใจกับคู่ครองคนรักให้มากขึ้นอารมณ์เนี่ยมันต้องร้อนแรงมันต้องหงุดหงิดอยู่แล้วเพราะว่าเป็นช่วงรอยต่อเห็นไหมฮะว่า พระราหูขยับก็สู่พบเรื่อปนปัตตนีมีพระอาทิตย์อยู่ในเรือนตนนะคะช่วงระยะเวลาเนี้ยมันจะเกิดเรื่องราวที่แบบความขุ่นเคืองความวุ่นวายตำแหน่งเนี้ยหลายคนก็กังวลบางคนก็มาถามแอดมินว่ามันเป็นดวงแตกมันเป็นดวงช้ำมันเป็นพินทุบาทเหรอแอดจะบอกแบบนี้ว่าดาวเนี่ยมันเข้าแล้วเดี๋ยวมันก็ออก ถ้าการเป็นพินทุบาทหมายถึงการลิงลักขณารักใหญ่ใจความอยู่ที่ตัวเจ้าคตาเท่านั้นที่จะเป็นคนที่ตั้งหลักที่จะเป็นคนที่ตั้งสติปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองหรือเข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งนะคะแล้วถ้าเกิดทั้งคู่ต่างคนต่างเข้าใจในเรื่องของดวงดาวเนี่ยคุยกันง่าย เพระราหูเล็งรักเนี่ยเล็งรักแอดมาตลอดทั้งปีเพราะแอดเป็นราศีตุลนะคะเพราะฉะนั้นจังหวะที่แอดบริหารจัดการในครอบครัวนี่ก็คือแยกกันอยู่แยกชั้นกันอยู่แยกมุมกันอยู่หรือแยกบ้านกันอยู่เพราะว่ามันมีช่วงจังหวะที่เหมือนกับว่าแอดกับคู่ครองคนรักเนี่ยเป็นคนที่ทํางานกันคนละจังหวัดอยู่แล้วจังหวัดเลยเนี่ยเป็นจังหวัดที่แฟนมาทํางานสามีมาทํางานนะคะส่วนแอดก็มีบ้านอยู่ที่โคราชเพียงแต่ มันก็จะมีอะไรโดนบันดาลให้ถ้าจะต้องมีเรื่องมีความขัดอกขัดใจกันมันก็จะต้องมารวมกันคุณแม่หรือว่าคุณยายแอดเนี่ยอยู่ที่พิษณุโลกถ้ามาตั้งหลักอยู่ที่จังหวัดเลยแอดจะเดินทางไปเยี่ยมคุณยายซึ่งอ่าป่วยนะคะต้องอยู่บ้านพักฟื้นเนี่ยได้ง่ายเพราะว่าที่เลยเนี่ย ไปพิษณุโลกใกล้กว่าดังนั้นเราก็อยู่กันอย่างระมัดระวังนะคะเข้าใจในดาวที่เล็งตัวเองสําหรับชาวลักนณาราศิกันแอดบอกไว้เลยว่าปัญหากระทบกระทั่งเกี่ยวกับเรื่องของความรักมีแน่พร,ราหูอยู่ในเรือนนี้นะคะแล้วดาวราหูเนี่ยเป็นเจ้าเรือนอริของชาวลักนณาราศี เพราะฉะนั้นมันจะมีปัญหามันจะมีเรื่องเครียดมันจะมีเรื่องวิตกกังวลมันจะมีเรื่องไม่มีความสุขในการพูดคุยกันมันจะมีเรื่องเป็นไปตามอารมณ์อ่าไม่คุณก็อวดดีหรือเขาก็อวดดีหรือพูดคุยกันแล้วมันเกิดความงอนแงนคอนแขนนะคะจังหวะนี้ก็ต้องบอกว่าตัวเจ้าตาถ้าบางท่านเนี่ย มีพรฤหัสอยู่ในเรือนตัวเองมันบันเทาเบาบางได้หรือมีพรฤหัสอยู่ในเรือนปัตนีหรือมีพรฤหัสอยู่ในเรือนที่เป็นเรือนที่ตีโกนกับเรือนปัตนีนะคะก็ต้องบอกว่ามันจะดีขึ้นตัวเจ้าอาตาในช่วงจังหวะที่พราหูเข้าแอดเลยบอกเจ้าชะตาว่าให้ให้ระลึกนึกรู้ตัวเองเสมอว่าเราเริ่มที่จะทำอะไรที่มัน ไปเกี่ยวพันธุ์ทำลายเกี่ยวกับชีวิตครอบครัวให้หยุดถ้าคุณเป็นผู้ชายถ้ารู้ว่ามันมีปัญหาในเรื่องของการเงินคืออาจจะบอกว่าร้อยละ150ยเปอร์เปัญหาชีวิตคู่คุยกันในเรื่องของการเงินไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนี้สินหรือรายรับหรือการใช้จ่ายคุยกันไม่ได้ยิ่งประสบปัญหาแน่นอนเพราะการเงินกับชีวิตคู่เนี่ยค่อนข้างชัดเจนและไปอยู่ด้วยกัน นะคะดังนั้นปัญหาชีวิตคู่มี2อ,อย่างที่แอดพบเจอมาแล้วต้องให้คำปรึกษาคือ 1. เงินน้อยเกินไปเป็นนี้เยอะ 2. เงินเมาะมากเกินไปจนสบายและพูดคุยกันไม่ได้อ๋อมีข้อนึงคือ 3. แยกกันใช้เงินอย่างไม่สนใจอีกฝ่ายหนึ่งดังนั้นพอคุณเป็นคู่ชีวิตคุคุณต้องร่วมกันไม่ว่าจะเป็นนี่หรือมีเงินเยอะแบ่งหน้าที่กันให้ชัดเจนแชร์เป้าหมายพูดคุยกันและรู้เรียนรู้ดาว่าตอนนี้ เรื่องราวชีวิตเราเป็นแบบนี้การจะเริ่มต้นแก้ไขไปัญหาได้คือค,คุณยอมรับว่าเนี่ยเงาเราหูมันเข้ามาทับทับในลักษณะเบียนดวงชะตาเราแล้วเราจะได้รับความยุ่งยากจากเรื่องของคู่แน่นอนสําหรับคนไม่มีคู่เรื่องยุ่งยากมาจากไหนเรื่องยุ่งยากมาจากผู้บังคับบัญชาหุ้นส่วนเพศเพื่อนต่างเพศนะคะแก้ไขได้ด้วยการตั้งสติการตั้งอารมณ์ นะหลายคนสอบถามแอดเข้ามาว่าไปไหว้พระราหูไปอันนี้ไปอันนี้ใช่ไหมแอดไม่ห้ามเลยอันนี้แล้วแต่ความเชื่อนะคะส่วนตัวแอดก็ไหว้พระสวดมนต์ปกตินะฮะดังนั้นใครจะฟังเรื่องของพระราหูสําหรับลัคนาราศีกันนะก็ฟังเข้าไปที่หน้าช่องแล้วฟังพระราหูย้ายแอดทำนายถึงดาวพื้นดวงทีนี้ในเรื่องของพระราหูเนี่ยผ่านไปละ แอดจะเล่าเกี่ยวกับเรื่องของดาวต่างๆที่เข้าสู่พบเรือนกระดุมพระของคุณในช่วงระยะเวลาประมาณเนี้ยเดือนตุลาคมนะคะหลังพระราหูขยับก็จะเป็นดาวพระราหูขยับก็จะเป็นดาวพระอาทิตย์นะคะขยับในวันที่18ตุลาคมเดี๋ยวจบซีซันจบจบซีรีส์ของ พระพุธเนี่ยแอดจะไปเล่าเกี่ยวกับเรื่องของพระอาทิตย์นะคะที่เข้าสู่ราศีตุลให้ชาวลัคนาราศีกันได้ฟังเช่นกันนะคะพระพุธเนี่ยเป็นเจ้าเรือกนกรมมะนะคะพอเข้าสู่ภพเรือนกระดุมผะตำแหน่งนี้ค่อนข้างดีดีเพราะว่ามันรื่นไหลแสดงว่าเรื่องหน้าที่การงานของชาวลัคนาราศีกันขยับดีขึ้น นะคะเกิดเรื่องของอนาคตที่สดใสขึ้นเกิดเรื่องของการเจริญก้าวหน้าที่ดีขึ้นสําหรับชาวลัคนาราศีกันพุธเนเริอนกร,รมมะทําให้เจ้าวตามักจะไปข้องเกี่ยวกับเรื่องของการพูด,พดการเจรจานะเป็นอาชีพที่บางคนก็เหมาะกับเรื่องของการไปเป็นข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจเป็นครูเป็นนักประพันธ์เป็นนักหนังสือพิมพ์พุธในตำแหน่งนี้เป็นพุธที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องของการหาเงินได้ทั้งนั้นนะคะพอเป็นการหาเงินได้เนี่ยก็ต้องเรียกว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่เจ้าตาประสบความสาเร็จเกี่ยวกับเรื่องของการติดต่อเจรจาหาเงินนะคะ,ะการการเงินอสังหาริมทรัพย์ในช่วงระยะเวลานี้ของเจ้าตาเงินได้มาเร็ว นะและถ้าเกิดจะสะสมเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ก็แสดงว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่เจ้าชะตาเนี่ยการทํามาหากินในช่วงระยะเวลานี้มันมันคล่องแคล่วหรือไปติดต่อเพื่อที่จะซื้อเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อะไรแบบนี้ต้องบอกว่าเกิดรายได,ได้ประสบความสําเร็จเจ้าชะตาทําเงินทําทองจากการพูดการบรรยายการใช้สติปัญญาในเรื่องการคิดการเขียน การติดต่อมีคอนเน็กชันก็เรียกว่าหน้าที่การงานในช่วงระยะเวลานี้เกิดความเจริญรุ่งเรืองเงินทองมาหลายช่องทางนะคะตัวเจ้าวตาในระยะเวลาเนี้ทำงานในลักษณะที่ขยันกันแข็งนะคะพระพุทธเ้เรือนเนี้ต้องเรียกว่าตีบวกนะให้เจ้าวตาประสบความสำเร็จในเรื่องของเงินเยอะมากก็การการงานทับเรือนเงิน ตัวตนทับเรือนเงินอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่ขยันมากวิ่งหาตังมีคุณธรรมมีคนนับหน้าถือตาเจ้าชะตางานรัดตัวรักงานขยันทำงานโจดจ่ออยู่กับงานนะคะไต่ชีวิตให้สูงขึ้นด้วยวิถีชีวิตของงานอันนี้มันมองเห็นได้ว่าเจ้าตาทุ่มเทกับเรื่องของการงานมาก ในเดือนตุลาคมโดยเฉพาะครึ่งเดือนหลังนะคะทํางานเกี่ยวกับการเงินทํางานเกี่ยวกับสินทรัพย์ทํางานเกี่ยวกับไฟแนนซ์สมูบัญชีทํางานเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองนะในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยรวมถึงบางท่านกําลังมองเห็นรูปทางของงานที่แปลงไปเป็นเงินแปลงไปสินทรัพย์เงินทุนหลักทรัพย์สินทรัพย์ธนาคารแคชเชียร์สมูบัญชีนําเอาที่ดินบางบางคนมีส่วนอ่นะ กรรมาเข้าสู่ภพเบินการงานเนี่ยมีส่วนที่จะเอาที่ดินของคู่ครองมาลงทุนในการทําธุรกิจหรือช่วงระยะเวลาเนี้ยเจ้าตาทํางาน,นงต่างๆด้วยอุดมการของการหาเงินให้มากที่สุด เป็นช่วงที่ไม่คิดอะไรเลยคิดแต่หาเงินดังนั้นมันมองได้นะคะในจังหวะที่ดาวตัวเองเข้าสู่พบเรือนการเงินและมีลักษณะที่พุ่งขึ้นสูงอย่างนี้รวมถึงบางคนนะคะงานการมันไปเกี่ยวกับวินาศด้วยวินาศเนี่ยต้องบอกว่าวินาศยังเป็นเรื่องของการทํางานที่เกี่ยวกับการต่างประเทศกฎหมายงานเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาเพราะว่าดาวมันสลับเรือนกัน เพราะฉะนั้นตัวเจ้าอัตาในช่วงระยะเวลานี้ก็ยังไปเกี่ยวข้องกับงานวินาศงานเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับงานเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์งานเกี่ยวกับพิธีกรรมงานเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาวิเคราะห์นโยบายวางแผนกลยุทธ์ได้หมดนะคะงานเกี่ยวกับเรื่องหมอพยาบาลลึกลับซับซ้อนงานเบื้องหลังงานไม่เปิดเผยงานสืบสวนสอบสวนงานเหนือธรรมชาติงานพิธีกรรมทนความ งานเป็นผู้จัดการในะเรื่องของวางแผนวางระบบอยู่เบื้องหลังงานแบบไปจัดการแก้ไขบุคลิกภาพให้ผู้คนเห็นไหมคะตามติ๊ t o ็อเดี๋ยวนี้มีเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าอตาในช่วงระยะเวลานี้มันมีงานสองอย่างที่เจ้าอตากําลังมุ่งไปข้างหน้าเพื่อที่จะ หาเงินหาทองบางคนในช่วงระยะเวลานี้ก็ไปเป็นที่ปรึกษาภาษีออนไลน์อ่าปรึกษาในเรื่องของการถือหุ้นเป็นครูสอนเกี่ยวกับเรื่องของการทํติ i กตอกการทําอะไรแบบเยอะอะฮะที่มันเกี่ยวกับก,การออนไลน์ทั้งหมดที่มันเกี่ยวกับ อาชีพที่มันต้องแก้ไขอย่างแอดพูดว่าทนายความคือมันมีเรื่องของการปะทะใช้เล่เหลี่ยมใช้สติปัญญาชิงไหวชิงพลิกกันไองานประมาณนี้ต้องบอกว่าจเจริญรุ่งเรือง,เ,องเพราะถึงแม้พระศุกร์เจ้าเรือนการเงินเจ้าเรือนสุภาข,ของคุณตกอยู่ในเรือนวินาศแต่มันเป็นคู่สมพลเป็นคู่สมพลเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาอีกเกิดเรื่องว่าถึงแม้เจ้าชะตาไม่มีผู้ใหญ่ออกหน้าแต่มีผู้ใหญ่และเจ้านายแอบช่วยเหลือ เห็นไหมคะหลายสิ่งเนี่ยแอดกำลังบอกเจ้าตาว่าต้องดูตัวเองด้วยว่าระยะเวลานี้เจ้าตาอาจจะพูดว่าน้ําขึ้นให้รีบตักยุ่งเหลือเกินชีวิตไม่มีเวลาที่จะหันไปมองคู่ครองเลยมันก็มีปัญหาได้เหมือนกันเพราะว่าคู่ครองคนรักเนี่ยพระราหูยกเข้าสู่ภพเรือนปัตนิปุ๊บมันเริ่มเป็นเงาดําในชีวิตคู่ละหรือเป็นช่วงระยะเวลาที่ ต้องเริ่มรอบครอบเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนร่วมงานคนร่วมทุนคู่แข่งคู่สัญญานะะแม้กระทั่งคู่ความในระยะเวลานี้ที่คิดว่าจะปณีปนอมกันได้ก็ต้องเรียกว่ามีเรื่องของการติดขัดเสียหายเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาก็ต้องเรามัดระวังในเรื่องนี้นะฮะให้มากเลยพระราหูอยู่ตรงเนี้ยสิบแปดเดือน เจ้าตาตาก็ต้องละเอียดรอบคอบใช้ชีวิต18เดือนต่อจากนี้ไปด้วยการวางแผนตั้งหลักตั้งรับระงับอารมณ์นะคะ,ะมีบางคนเนี่ยคอมเมนต์กับแอดมินว่าการฟังแอดมินอะทำให้รู้ตัวแล้วก็ไม่ทะเลาะกับอีกคนนึงบางทีก็คิดว่าเราเหมือนกับเสแซงเลยที่เหมือนแบบยอมเขาจริงๆแอดอยากอยากกําลังจะบอกเจ้าตาว่าการเสแซงคือการยังไม่รู้ทันสติตัวเองเร็ว แต่การปฏิบัติแบบการเสแสร้งนั่นคือการเริ่มรู้จักอดทนอดกลัน้นแต่การใช้ลักษณะแบบนี้มันจะอยู่ได้ไม่นานแต่ถ้าเราเริ่มฝึกตัวเองรู้ทันอนาะรมณ์รู้รู้ทันแบบชัดเจนเลยนะฮะว่าตอนนี้เรากำลังโกรธตอนนี้เรากำลังโมโหตอนนี้เรากำลังอยากถกเถียงแล้วเราจะรู้ทันไปในอีกในภายในวินาทีนึงเลยว่าสุดท้ายแล้วมันไม่มีผลดีถ้าจะถกเถียงกันในช่วงระยะเวลาเนี้ยฝึกบ่อยๆ ฝึกการตอบโต้ให้ช้าลงบ่อยๆฝึกการคุ้นคลิดให้เร็วขึ้นน่ะสุดท้ายมันจะเรียนรู้รู้ทันอนาะรมณ์ตัวเองได้เร็วขึ้นจนกระทั่งไม่ทะเลาะก,กันเลยแอดก็จะผ่านพระราหูที่เล็งลัคนาตัวเองไปแบบเนี้ปีหนึ่งด้วยความสงบเดือดกันแบบสงบๆและแอดก็จะมีวิธีคิดของแอดว่าการมัวแต่ไปเอาชนะค้าคานกันเสียเวลาในการทำสิ่งดีๆต่างๆ อีกมากมายชีวิตมนุษย์อะมันสั้นมากเลยนะฮะถ้าคุณดูข่าวคุณจะเห็นเลยบางคนก็ตายกันแบบเนี่ยเห็นไหมเชา้ชาเช้ามาไปทำงานสายมาหัวใจวายหรือแม้กระทั่งแอดเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยอะตอนนั้งคืนนนยังไม่เป็นอะไรเช้าขึ้นมาแอดปวดหูปวดจมูกอะไรเงี้ยระบบของของทางเดินหายใจ ซึ่งถามว่าแอดรู้ไหมว่าว่าดาวมันจะเป็นดาวมันจะเป็นค่ะเพราะพุธพอพอพุธของแอดมันดับอยู่แล้วไปเจอพุธด,ดับแล้วเลงกันเนี่ยแอดรู้ว่าแอดจะป่วยแต่ถามว่าแก้ไขอะไรได้ไหมมันจะต้องเป็นแต่ถ้าเกิดเราระวังตั้งรับเราป่วยเรารู้เราไปหาหมอเราดูแลตัวเองทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นแล้วผ่านไปได้ง่ายขึ้นเจ้าชะตาก็เช่นเดียวกันรู้ดาวเพื่อปรับแผนรู้ดาวเพื่อปรับตัวรู้ดาวเพื่อปรับอารมณ์พระราหู ก็ทําอะไรเจ้าตาไม่ได้มันจะผ่านไปด้วยความเรียบร้อยนะคะหลายคนถามแอดมินว่ากรณีที่พระราหูเข้ามาสู่ภพเรือนเนี่ยนะคะอาภพเรือนปัตนิเนี่ยบางคนกําลังจะแต่งงานแต่งได้ไหมแอดแอดบอกเลยว่าแต่งได้พระราหูเข้าสู่ภพเรืองปัตานิก็แต่งได้เพราะมันจะมีเรื่องของความรักกันความลุ่มหลงกันได้เช่นเดียวกันนะคะเจ้าชะตาเนี่ย จะได้คนรักที่ขยันขันแข็งมีมานาภาคเพียรในการทำงานนะคะอาจจะช่วงแรกๆเป็นช่วงโปรโมชั่นเนี่ย เพราะฉะนั้นปีนี้ทั้งปีอะระหว่างคุณกับคู่ครองคนรักเนี่ยในช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นไปด้วยทิศท,ทางที่ดีสําหรับบางคนที่พระสุขก,ก็ดีพระราหูเพิ่งเข้ามาสู่ภพรเรือนปตานนี้แล้วแต่งงานกันในช่วงนี้แอดก็ต้องบอกว่าราบรื่นนะมันเป็นไปได้นะทีนี้โอกาสที่เป็นไปได้คือคนที่มาแต่งงานด้วยส่วนมากจะมีฐานะที่ด้อยกว่าเจ้าตา นะคะบางทีก็เป็นลูกน้องบางทีก็เป็นคนอาวุโสน้อยกว่าบางทีก็อายุน้อยกว่าประมาณอย่างเงี้ยค่ะหรือเขามีหนี้มีศีลมาแต่เขาขยันขันแข็งมีมานะภาคเพียนนะคะสามารถที่จะมาเป็นคู่ของคนรักของเจ้า,าตาได้นะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วอ่ะมันเป็นลักษณะที่มันเหล่งดวงชะตาเพราะฉะนั้นมันจะมีเรื่องวุ่นวายเดือดร้อนเรื่องเครียดเรื่องวิตกกังวลเรื่องระแวงแคลงใจอะไรก็แล้วแต่เนะี่ย ค่อนข้างจะเป็นปัจจัยหลักนะคะวิธีแก้ไขก็แยกกันอยู่บ้างเป็นครั้งคราวหรือบางคนก็เข้าทางนะเพราะคู่ของคนรักเนี่ยต้องโยกย้ายนะคะแต่ต้องพูดคุยกันอะความถ้าความรักมีมากพอเนี่ยต่อให้เป็นเกิดปัญหาอะไรมันก็จะประครับประคองและผ่านกันไปได้นะฮะช่วงระยะวาแรกๆที่พระราหูเข้าเนี่ยลัคนาราศีกันยังตื่นเต้นกับเรื่องของการทํางานอยู่ เกณฑ์ของการงานการเงินและผลประโยชน์ค่อนข้างดีการงานมันเหนื่อยหน่อยมุ่งหน้าที่จะหาเงินหน่อยนะคะดาวพระเกตเข้าสู่พบเดือนการงานนี่ก็กระตุ้นให้การงานเนี่ยบางครั้งได้อย่างใจบางครั้งไม่ได้อย่างใจหลายๆเรื่องของชาวลัคนาราศีกันตอนนี้ทับถมให้คุณรู้สึกว่าคุณกําลังแบกภาระอยู่นะคะประกอบกับพระราหูเล็งเนี่ยพ,พาราะพระราหูเล็งก็ต้องบอกว่าเป็นจังหวะและเป็นระยะเวลาที่ลัคนาราศีกันเนี่ย บางทีเดี๋ยวเครียดบางทีกังวลบางทีขี้โมโหบางทีหงอยนะคะมันเป็นมันเป็นได้หมดแต่ถามว่ามีกําลังวังชาไหมมีกําลังวังชาในช่วงระยะเวลานี้แค่ไม่ต้องไปทําผิดศีลธรรมแค่ไม่ต้องไปประชดประชันไข่เรื่องของการเงินการงานเนี่ยเข้านะคะ ตัวเจ้าตาเนี่ยพรั่งคา,าหรือว่าเจ้าเรือนมรณะและเจ้าเรือนสหสชาเนี่ยอยู่ในเรือนการเงินด้วยพระทิ์เป็นเจ้าเรือนวินาศอยู่ในเรือนการเงินด้วยต้องบอกว่าเงินทองหามาแล้วมีเรื่องรอใช้จ่ายอยู่ตัวเจ้าต,าตาต้องจัดระเบียบให้ดีตอนเนี้คือพระราหูเนี่ยคือเจ้าตาไอพระพุทธเนี่ยคือเจ้าตาดึงทั้งเงินดึงทั้งงานเข้ามาให้ในระยะเวลานี้ต้องบอกว่าถ้าทัดทายพระเอกดวงเดียวนะ พระพุทด,ดวงเดียวก็ต้องบอกว่าการงานและการเงินพุ่งดีแต่อาจะแถมหนึ่งกับสามให้ด้วยว่า มันมีเกณฑ์ที่จะทำให้เจ้าอตามีปัญหาหรือมีเรื่องของการใช้เงินหรือมีคนคอยใช้เงินโดยเฉพาะคนที่อายุน้อยกว่าการเข้าสังคมเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยของบุตรหลานของบริวารหรือแม้กระทั่งเรื่องการศึกษาของเขาก็รอในเรื่องการใช้จ่ายเงินในช่วงระยะเวลานี้มันก็เข้ามาบั่นทอน นะคะเพราะฉะนั้นลัคนาราศีกันคุณตั้งสติดีๆคือหลายคนคอมเมนต์กับแอดมินว่าเครียดวิตกเหลือเกินที่พระราหูเป็นพินธุบาทแล้วพระเสารมาเป็นอริอยู่ในเรือนสองเรือนนี้ชีวิตชาวกันจะเป็นเช่นไรแอดเขียนไว้ที่หน้าเพจนะคะ ว่าชีวิตคนเราเหมือนการพยากรณ์ดวงดาวสำหรับแอดมินเหมือนการพยากรณ์อากาศฝนตกคุณก็ต้องเตรียมร่มคุณก็ต้องวางแผนเดินทางแดดออกคุณก็ต้องรู้ว่าคุณจะทาคีนกันแดดไหมหรือคุณจะไป,ปะเผชิญหน้ากับแสงแดดหรือเปล่านะคะมีพายุมาคุณจะเดินทางอย่างไรทุกเรื่องอะ โลกมีฤดูกาลจักราวาลก็มีโลกมีร้อนหนาวฝนมีพายุมีความปนแปรดวงดาวในการพยากรณ์ก็เช่นกันเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาเรียนรู้แล้วฟังแอดมินไปเพื่อตั้งรับปรับตัวและไม่มัวรอคอยให้ช่วงระยะเวลาที่ดวงไม่ดีมันผ่านไปพอมันอยู่ถึง18เดือนเราเรียนรู้มาแล้วเรารู้แล้วแอดกำลังถ่ายเจ้าชะตาจะต้องตั้งรับปรับแผนเพราะถ้าเกิดคุณไม่ทำคนอื่นก็ทำ คุณไม่ทําคุณอยู่ที่เดิมแล้วคุณจะถอยหลังด้วยเพราะฉะนั้นฝนมากลางล่มราหูมาตั้งสติพายุมาวางแผนเดินทางเส้นทางของคุณในช่วงระยะเวลา18เดือนต่อจากนี้ไปอาจจะไม่ได้สบายเหมือนพวกดวงดีแต่รับรองว่าสบายกว่าคนที่ไม่ได้วางแผนหรือไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องของโชคชะตาตัวเองเลยแอดเชื่อว่าลัคนาราศีกันจะผ่านพ้นไปได้เพราะฉะนั้น สิบแปดเดือนต่อจากนี้ไปอดทนต่อสู้มุ่งหน้าไปในทิศทางที่ทำให้ตัวเองสงบร่มเย็นไม่ใจร้อนไม่ผีผามไม่ทำหรือทำสิ่งอะไรก็ตามที่มันผิดศีลธรรมไม่นอกรูนอกทางไม่ผิดศีลไม่ผิดกฎองค์กรนะฮะเพราะว่าเราเสี่ยงอยู่ ราหูอยู่ในช่วงที่เป็นเส้นบางๆงอนแงนเพราะฉะนั้นในแต่ละเดือนคุณฟังดาวทำนายล่วงหน้าในแต่ละเดือนเพื่อจะไม่พลาดพลังเป็นช่วงระยะเวลาที่การหาเงินที่ได้มามากในเดือนเนี้เจ้าตาต้องจัดการวางแผนกระเม็ดกระแหมเลยนะเพื่อที่จะวางแผนยาวๆไป18เดือนอย่าให้มีเรื่องติดขัดนะฮะ เดือนนี้ยังเป็นเดือนที่การเงินยังดีอยู่นะคะใครทํางานออนไลน์ใครทําการอย่างที่แอดมินมาบอกดีหมดอันนี้คือพระพุทธที่เดินเขา้าและเดี๋ยวเรามาดูพื้นดวงเกิดกันว่าดาวพื้นดวงเกิดต้องระวังตั้งรับอะไรเพิ่มเติมนะคะและคณะรารีกัรที่เกิดมาแล้วมีดาวพระอาทิตย์อยู่ในเรือนนี้เลยก็ต้องบอกว่าระวังค่าใช้จ่ายให้มากที่สุดสําหรับคนที่มีดาวพระอาทิตย์อยู่ในเรือนนี้ นะคะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือมันจาเป็นจะต้องมีการใช้จ่ายเงินในแบบฉับพลันสำหรับบางคนมีปัญหามีเรื่องมีราวนะฮะจังหวะนี้เกิดการสูญเสียการสิ้นเปลืองเกิดค่าใช้จ่ายที่สูงเร็วนะะต้องระวังให้ดีแล้วก็ตัวเจ้าตาเนี่ยจังหวะเนี้ยพระพุธอยู่ตรงเนี้ยสิบห้าสิบห้าวัน พบเจอเรื่องพวกนี้ต้องระวังคำพูดคำจาหรือการเจราจาของคุณไปทำให้เกิดเรื่องของความเสียหายไม่ว่าจะไปคอมเมนต์ใครหรือไปพูดหรือไปทะเลาะอะไรกับใครเสี่ยงคุกที่เสี่ยงตารางเสี่ยงการขึ้นลงขึ้นศาลเสี่ยงการเสียงเงินเสียทองนะคะต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพระจันทร์นะคะดาวพระจันทร์อยู่ในเรือนการเงินจันทร์ที่อยู่ในเรือนการเงินเนี่ย ต้องบอกว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะเป็นบุคคลประเภทที่สำหรับแอดมินนะทำมาหาได้เก่งหาเงินเก่งมีโชคลาภมีความสำเร็จนะตัวเจ้าวตาเนี่ยไม่อัตคัดไม่ขัดสนจะทำมาหากินไม่ว่าจะด้วยเรื่องอะไรก็ตามมักจะประสบความสำเร็จแม้กระทั่งการแต่งงานก็มีคู่ครองคนรัก นะคะหนุนหลังในะเรื่องของการเงินมั่งมีเงินทองมีความสุขมีความสําเร็จทุกประการแต่ต้องระมัดระวังเรื่องของการหูเบาเรื่องของคําพูดคําจาไปนินทาว่าร้ายคนอื่นในระยะเวลานีนะแม้คุณจะมีดาวพระจันทร์ในลักษณะที่ให้คุณในะเรื่องของเงินทองจังหวะนี้ให้หนึ่งให้ระวังการพูดจาถึงบุคคลที่สามที่ไม่ดี สองให้ระมัดระวังสเสน่ห์ของตัวเองทําให้เกิดความเดือดร้อนสเสน่ห์ของตัวเองทําให้เกิดความสัมพันธ์ที่ผิดธรรมนองคลองธรรมเกิดความวุ่นวายถูกฟ้องร้องเสียหน้าถูกแฉถูกทําให้เสียหายในเรื่องหน้าที่การงานชื่อเสียงและเกียรติยศอันนี้ต้องระวังนะต่อไปสําหรับคนที่มีดาวพลังคาร คนที่มีดาวพระงคาวอยู่ในเรือนกระดุมพระนะคะตำแหน่งของพระขคาในเรือนการเงินเนี่ยเป็นตำแหน่งที่เขาเรียกว่าเป็นปลาเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลาเนี้ยการติดต่อการเจรจาการทํางานหรือว่าการเปลี่ยนสถานที่ทํางานอยากจะไปทํางานที่ใหม่อะไรประมาณนี้อาจจะไม่ได้ส่งผลดีได้เท่ากับที่คุณวาดหวังไว เขาเรียกว่ามันเป็นมโนโน,นะฮะอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาที่มีคนมาปล่อยโปรโมชั่นว่าอะคุณย้ายจากที่นี่มาเริ่มต้นใหม่มาทําตรงนี้แล้วคุณจะได้ดีเนี่ยมันจะได้ไม่ดีเท่าที่คิดนะฮะจังหวะนี้ต้องเรียกว่าอยู่เฉยๆก่อนอยู่นิ่งๆนะแล้วก็ระงับยับยั้งอารมณ์ตัวเองอย่าเที่ยวได้ไปทะเลาะเบ,บาแหวงกับใครโดยเฉพาะอาทะเลาะเบ,บาแหวงกับเพื่อนะในสังคมในที่ทํางาน อังคารอยู่ในเรือนกระดุมพระตรงนี้เจอหลายๆดาวก็จะมีทั้งเรื่องของการอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะใช้สอยให้มากกว่าเดิมมีปัญหามีเรื่องของรายจ่ายนะคะมีเรื่องของการโต้เถียงมีเรื่องของการถกเถียงมีเรื่องของการอยากไปอยู่ที่ใหม่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะมองว่าคนที่พยายามจะทําให้เจ้าตาโยกย้ายที่นั่นแหละเขาจะได้รับผลประโยชน์ถ้าเจ้าตาอดทนนะเดี๋ยวก็จะมีเรื่อง ให้เจ้าชะตาเนี่ยได้โชคลาภได้ความสำเร็จคนที่จะทะเลาะเบาแหวงกับคุณส่วนมากจะเป็นคนในลักษณะของพระอังคารก็คือคนขี้โมโหคนที่รอบทำ้ายรับหลังนะคะคนที่ผิวดำกว่าคุณอันนี้ต้องระวังรวมถึงระวังเกี่ยวกับเรื่องของฟืนไฟของร้อนของมีคม ะะจังหวะนี้แต่อื่นๆก็คือสำหรับแอดมินมองเนี่ยตัวเจ้าหตาจะได้ลาบได้ของได้ความถูกใจได้ผู้ใหญ่ให้ลาบถ้าเกิดคุณแก้ปัญหาในเรื่องพวกนี้ไปไอ้เรื่องแบบปวดหัวรำคาญทะเลาะเบาะแวงมันมีอยู่แล้วะนะฮะตัวเจ้าหตาก็จะได้ลาบได้ของได้เกียรติยศเพราะว่าพระพูดไปกระตุ้นกับพระอ,อังคาร นะแค่ระวังจะทะเลาะเบาะแว้งกับคุณในลักษณะที่แอดบอกไปต่อไปสําหรับคนที่มีพระพุทธนะคะรบกวนให้ไปฟังตอนแรกนะเพราะพระพุธเนี่ยต่อให้คุณมีหรือไม่มีดาวพุธตรงนี้พุธสิบห้าวันอยู่ตรงนี้ก็จะเหมือนกับเหมือนกับข้างหน้าที่แอดทำนายมาทีนี้กรณีของพุธถึงพุธเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้น ก็คือเรื่องของการพบเจอคนมาพูดจาว่าร้ายหรือไปพบเจอศัตรูกเก่าที่ไม่เคยพบเจอกันมาก่อนพยายามกั่นแกล้งคุณไปยื่นเรื่องคุณไปทำงานคุณไปยื่นเอกสารนะไอ้นีกต็ตีแบบมึนนะคะทำให้คุณช้าลงแต่แอดบอกเลยว่าทุกๆอย่างอะ่ะมันเหมือนกับอารรทำให้เจ้าตาประสบความสำเร็จลาบรื่นทำอะไรไม่ได้ที่ระวังคือระวังสุขภาพ ก็แล้วกันนะคะในจังหวะนี้เพราะว่ามันก็จะมีองศาของพุธกับอาทิ์เนี่ยอยู่ใกล้ๆกันบวกรบ3ามองศาเมื่อไหร่เจ็บไข้ได้ป่วยเสียเงินเสียทองในเรื่องของการรักษาสุขภาพแน่นอนนะคะหลังจากนั้นนะคะพฤหัสคนที่มีดาวพฤหัสในเรือนการเงินดาวพฤหัสในเรือนการเงินเนี่ยเป็นดาวพฤหัสที่ที่สร้างเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองความสําเร็จ บางคนได้บ้านได้รถได้ที่ดินได้ทรัพย์สินขายบ้านขายรถจัดสรรที่ดินนะคะจังหวะนี้ก็ต้องบอกว่าเจ้าชะตาไปเกี่ยวข้องกับงานอย่างที่แอดมินบอกก็คืองานจัดสรรที่ดินหรือเป็นช่วงระยะเวลาที่ได้โชคลาภจากเรื่องของบ้านรถที่ดินทรัพย์สินเลขบ้านเลขรถเลขอะไรอย่างนี้ก็ได้นะฮะอ่ะพอรื่อหัสอยู่ในเรือนการเงินเนี่ย ดีสุดนะอำนวยความสะดวกในเรื่องของการเงินให้เจ้าวตาประสบความสำเร็จนะในช่วงระยะเวลานี้ต้องบอกว่าร่ำรวยมั่งคั่งขึ้นตัวเจ้าวตาเนี่ยอย่าไปทำอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องของการผิดศีลธรรมละกันเจ้าวตาก็จะมีเงินมีไรายได้มีคู่ครองที่ดีในช่วงระยะเวลานี้เพราะเรื่องหัตก็จะทำให้เรื่องดีๆเนี่ย เติบโตขึ้นดีขึ้นเพราะเรือหัดเป็นดาวขยายเพราะฉะนั้นถ้าเจ้าวตาทาเรื่องดีมันก็จะขยายดีขึ้นจนกระทั่งรวมถึงช่วงระยะเวลานี้เจ้าวตามีสิทธิ์เรื่องของการปลดหนี้หนี้บรเทาเบาบา,บางลงกับสองสร้างหนี้ลักษณะเป็นหนี้เพื่อความมัน่นคงซื้อรถซื้อบ้านซื้อที่ดินซื้อทรัพย์สินเอามาผันเปลี่ยนเป็นเงินทองเป็นอสังหาเข้ามาอยู่ในในส่วนที่เจ้าวตาเก็บ ก็ต้องเรียกว่าคนที่มีดาวพระฤหัสอยู่ในตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่ส่งเสริมและให้คุณกับเจ้าวตาอย่างไม่ต้องสงสัยกระทบกับพระพุทธก็แสดงว่าหน้าที่การงานตัวตนเจ้าวตาช่วงระยะเวลานี้ขยับขยายไปในทิศท,ทางที่ดีนะคะต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพระศุกร์สำหรับคนที่มีดาวพระศุกร์ในเรือนการเงินนะต้องเรียกว่าการเงินเป็นเกษตร พระสุขในเรือนการเงินก็แสดงว่าเป็นจังหวะระยะเวลาที่งานตัวตนของเจ้าตาเนี่ยพุ่งไปในเรื่องของการเงินเต็มที่คิดอ่านการใดขายออกมาเป็นเงินทองหาเงินเก่งโชคดีในทุกเรื่องคิดในเรื่องช่องทางธุรกิจสแสวงหาทรัพย์เนี่ยประสบความสําเร็จทรัพย์สินที่ดินเงินทองต่างๆที่เก็บมาในระยะเวลาเนี้ยจัดว่าเยอะมีไรายได้เข้ามาต่อเนื่องแน่นอนว่าคุณก็ต้องไปฝังดาวรวมที่อ เล่าให้ฟังตอนแรกว่าคุณก็ต้องวางแผน18บเดือนต่อจากนี้ไปเพราะว่าเรื่องของการลงทุนเรื่องของอะไรมันมีความผันผวนมันมีปัญหามันมีอุปสรรคแน่นอนพระราหูเข้าแม้ในเดือนนี้จะร่าเริงเริงล่าเกี่ยวกับเรื่องของรายได้เกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงนะฮะเกี่ยวกับเงินที่สะพัดอะ่ะก็ต้องประหยัด วางแผนมีจุดหมายที่แน่นอนในเรื่องของการเงินนะคะอะาไราจ่ายมาแน่นะแต่ารายรับก็มามากกว่าต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีดาวเสาคนที่มีดาวเสาอยู่ในเรือนกระดุมพระดาวพระเสาเนี่ยเป็นเจ้าเรือนปุตตะดาวพระเสาเป็นเจ้าเรือนปุตตะแล้วเขาเรียกว่าเป็นดาวมหาอุดนะคะเป็นดาวมหาอุดอยู่ในเรือนกระดุมพระ ก็ต้องบอกว่าเจ้าวตาเป็นบุคคลที่ในช่วงระยะเวลานี้จะทํากิจการทํางานใดกําลังรเริ่มสร้างสารรค์สแสวงหาเงินทองสแสวงหาไรายได้เอาใจใส่ในเรื่องของการเงินการทองอคนมีเสาอยู่ตรงนี้นะ40กว่าปีขึ้นไป45ปีขึ้นไปรวยรวยยังหาตัวจับได้ยากหรือมีช่องทางในการทำมาหากินที่แบบเอกอุฉลาด กล้าหาญในเรื่องกล้าเสี่ยงนะคะในเรื่องของการทำมหากินมีโชคมีผลกำไรจากการลงทุนก็ต้องเรียกว่ามีความมั่นคงในช่วงอายุ40กว่าปีขึ้นไปเพราะพระเสาเนี่ยให้ให้ความแข็งแกร่งนะคะแล้วคนที่มีพระเสาอยู่ในเรือนนี้พระเสาเป็นเจ้าเรือนบุตรตาเนี่ยอะถ้าสมมุติว่าในช่วงวัยต้นของบุตรหลานบริวารของเจ้าตาเกเรเนี่ยต้องบอกว่าเมื่อเขาเติบโตขึ้นคุณได้พึ่งพานะคะคุณได้พึ่งพา ในวัยต้นๆเขาอาจจะโอ้โหผ่านเงินผ่านทองใช้เงินเยอะเกเลยแต่ว่าคุณจะได้พึ่งพาเขาเขาหาเงินเก่งเขาดูแลขยันทำมาหากินนะคะจังหวะนี้ก็ต้องบอกว่าคุณอาจจะมีบุตรหลานมีบริวารมาช่วยกันในกิจการเพื่อเริ่มสร้างกิจการใหม่เพิ่มขึ้นเกิดความโชคดีในเรื่องของการลงทุนบุตรหลานบริวารเข้ามาช่วยเหลือ ะะจังหวะนี้ก็ต้องเรียกว่าขยายกิจการละหรือหน้าที่การงานเนี่ยโดดเด่นขึ้นหรือบางคนจังหวะนี้ได้รับตำแหน่งใหม่ความรับผิดชอบใหม่ในเรื่องของการทำงานซึ่งแน่นอนมันขยับขยายไปในเรื่องของรายได้ในการทำงานเงินทองที่เพิ่มมากขึ้นนะคะต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพระราหูนะคะคนที่มีดาวพระราหูเป็นราชาโชคอยู่ในเรือนการเงินแสดงว่า เจ้าชะตาเป็นบุคคลที่หาเงินได้โดยไม่เกี่ยงวิธีการไม่ว่าจะเรื่องใดๆก็ตามเจ้าตามักได้เงินได้ทองราหูในเรือนการเงินเนี่ยก็จะเป็นราหูที่หาเงินเก่งใช้เงินเก่ง แฟร์ดตก็มีราหูในเรือนการเงินเหมือนกันแต่เขาก็มีดาวที่เหมือนถ้าเกิดถ้าเกิดเขาเก็บเงินเขาจะเก็บมิดเลยแต่ถ้าเกิดรั่วเมื่อไหร่แอดเจาะถูกทางเมื่อไหร่แอดจะเผาใช้เงินจนหมดเลยค่ะนะคะราหูในเรือนการเงินเนี่ยเขาเรียกว่าราหูหลวงทรัพย์นะคะราหูคน้นทรัพย์ หาเงินเก่งแต่หาเงินแล้วเก็บไม่ได้เพราะฉะนั้นเจ้าตาต้องดูว่าคู่ครองคนรักเนี่ยเก็บเงินเก่งไหมหรือดูวิธีการบริหารและเก็บเงินนะคะเป็นคนที่รู้คุณค่าของเงินทองนั่นแหละสำหรับบางคนมันมีบางประเภทนะเก็บเงินเก่งมากมัธยัติแต่มักจะสิ้นเปลืองด้วยการซื้อให้คนอื่นอย่างแฟนแอดะสิ้นเปลืองพรซื้อให้แอดนะคะ ถ้าเกิดให้ภรรยาเนี่ยให้จนหมดให้จนหมดตัวนะคะเพราะฉะนั้นมันจะเหมือนกับว่าคนที่มีราหูอยู่ในเรือนการเงินเวลาเป็นตัวเองใช้ยากมากแต่เวลาเป็นคนอื่นใช้ง่ายเหมือนมีคนช่วยช่วยใช้เหมือนเป็นคนใจใหญ่นะคะเหมือนเป็นคนที่แบบว่าไม่ไม่ตนีทีเหนียวกับคนที่ตัวเองรักกนะคะเจ้าตามักมีความจําเป็นในเรื่องของการใช้จ่ายเงินเพื่อคนอื่นนะคะก็มีรายรับสูงกว่ารายจ่าย นะคะมีรายรับสูงกว่ารายจ่ายแน่ๆหาเงินเก่งอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะต่อไปนะคะจังหวะนี้ก็การงานการเงินเนี่ยมาทุกทิศทางแอดถึงบอกไงว่าตัวเจ้าวตาเนี่ยเงินทองมาหลายช่องทางแต่ก็มีรายจ่ายรอรับมีคนช่วยใช้ะนะคะถ้าจะเก็บเองเนี่ยในปีในปีเนี้ย จริงๆไม่ใช่เนี่ยปีนี้นะเพราะว่าราหูเนี่ยมันเป็นราหูเดิมนะคะราหูเดิมก็คืออยู่กับคุณตลอดชีวิตเจ้าคตาเป็นคนเก็บเงินไม่อยู่เพราะฉะนั้นต้องวางแผนในเรื่องของการเก็บเงินให้เป็นการเก็บแบบเป็นค่าใช้จ่ายนึกออกไหมคะที่มันจะต้องไปออมในแต่ละเดือนเท่ากันแล้วตัดจ่ายไปก่อนที่จะเอาเงินไปใช้อะไรให้มันเป็นหน้าที่อย่างนั้น,นคุณหนึ่งจะได้หรือเก็บเป็นทรัพย์สินเก็บเป็นอสังหาแต่ก็บอกเลยว่าคนที่อยู่ในเรือนเนี้ย ราหูในเรือนนี้มีเครดิตด,ดีจำนองจำนำเก่งมากนะคะ,ะท,ำทำอะไรทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องของการใช้จ่ายเงินนะเก่งมากทั้งๆท,งท,งที่บางคนก็ไม่ได้ใช้เองให้คนอื่นใช้ให้ลูกให้เมียให้สามีนะคะให้พี่ให้น้องอย่างเงี้ยก็เลยยิ่งทำให้ต้องระมัดระวังนะราหูในเรือนนี้จะเป็นคนที่มีเครดิตหรือว่าเป็นหนี้ตลอดชีวิต เพราะฉะนั้นต้องวางแผนการเก็บเงินให้ดีนะคะต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพระเกตค่ะคนที่มีดาวพระเกตนะคะอยู่ในเรือนการเงินดาวพระเกตอยู่ในเรือนการเงินก็เจ้าชะตาก็จะเป็นบุคคลประเภทที่ว่าคิดมากในเรื่องของการเงินนะวางแผนในเรื่องของการเงิน อย่างดีระมัดระวังในเรื่องของการเงินมากๆนะคะตัวเจ้าวาตาเนี่ยบางทีระมัดระวังจนกระทั่งถูกหลอกได้โดยง่ายเพราะใจอ่อนนะคะใครเข้ามาขอความช่วยเหลือเจ้าชะตาก็มักจะช่วยเหลือเขาด้วยความใจอ่อนบางทีก็ไม่ได้คืนนะคะแต่ราหูในเรือนนี้เป็นราหูที่เขาเรียกว่าเปิดเปิดทรัพย์รับโชคนะไ,ไม่ใช่ราหูค่ะพระเกตในเรือนกระดุมพระเนี่ย เป็นพระเกตที่เรียกว่าเปิดทรัพย์รับโชคมักจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะในบางช่วงจังหวะที่มีดาวดีเข้ามาแต่ในระยะเวลานี้ต้องบอกว่าดาวดีที่เข้ามามันคือดาวพระพุธคือดาวการงานคือดาวตัวเองตัวเองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเนี่ยอาจจะมีสิทธิ์นะคะแต่พระพุธเป็นเรื่องของการงาน แอดมินว่าถ้าเจ้าอาตาทำงานแบบทุ่มเททำงานแบบจัดเต็มอะในช่วงระยะเวลานี้เหมือนกับว่าจะมีเงินรอตกเบิกจะมีเงินต่างๆที่ยังยังไม่ออกเนี่ยมันมารวมถึงจะมีเงินบำเหน็จบำนาญเงินตอบแทนจากคุณส่วนเงินต่างๆเหล่าเนี้ยกำลังจะเข้านะคะอาระมัดระวังด้วยนะคะพระพุทธเจอกับพระเกศเนี่ยระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของภาระหนี้สินหรือว่า การไปขอสินเชื่ออะไรในระยะเวลาเนี้ยนะคะไปขอสินเชื่อในลักษณะไปช่วยเขาขอไปคำประกันมีคนมาชักจูงมีคนมาโน้มนำให้เจ้าชะตาเอาบ้านเอารถไปเข้าแล้วเอาเงินมาให้เขาปล่อยไปกู้อย่างเงี้ยไม่ต้องเลยนะคะจังหวะนี้ไม่ต้องเลยนะ,ะต่อไปสำหรับคนที่มีดาวมฤตยู่ค่ะ คนที่มีดาวมรุตยูในเรือนการเงินมักจะเป็นคนที่ไม่ชอบทำงานในระบบเป็นคนชอบทำงานนอกระบบเป็นคนไม่ชอบอยู่กับกฎเกณฑ์ไม่ค่อยชอบอยู่กับสังคมอยู่กับใครได้ไม่นานไม่ชอบมีผู้บังคับบัญชานะคะชอบทํางานอิสระรักอิสระบางทีก็อยากทําเกษตรพอเพียงอาหากินไปวันๆน,นะคะแล้วก็รู้สึกว่าสร้างความมั่นคงกับอาชีพที่อิสระของตัวเองได้ รู้สึกพอเพียงรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยแต่คนที่มีราหูเอ่มีดาวบฤิตยูอยู่ในเรือนกระดุมผาเนี่ยในช่วงระยะเวลาเนี้ยต้องบอกว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่เจ้าวตาอยากโยกย้ายอยากเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอ้อมอยากไปเที่ยวในที่ต่างๆอยากใช้ตังนั่นแหละนะคะจังหวะน,นี้ก็คือเหมือนกับอยากเก็บกระเป๋าอยากไปเที่ยว อยากพเนจรแอดต้องบอกว่าให้เรามัระวังนะคะช่วงระยะเวลานี้การเดินทางไกลาอาจจะทําให้เจ้าอตาเจ็บไข้ได้ป่วยสุขภาพทรุดโทรมหรือการจะออกจากบ้านแต่ละครั้งให้เรามัระวังเกี่ยวกับเรื่องของฝืนไฟนะช่วงระยะเวลานี้บางคนไม่ได้อยากเที่ยวแค่ใกล้ๆจังหวัดใกล้ๆบางคนอยากจะไปถึงต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะก็ต้องเตรียมตัวนะเพราะคนมีมรุดตายูอย่างเงี้ยมักจะไม่ค่อยเตรียมตัวอะไรอยากจะไปไปเลย ให้เตรียมตัวให้ดีคุณดูทิปของใครล่ะที่ไปเที่ยวอ่ะทิปของพี่เอชุติมาเห็นไหมฮะโดนกรีดกระเป๋าทั้งทัวอย่างเงี้ยไปเที่ยวอิตาลีเห็นไหมนั่นเนี่ยนั่นไงนั่นหนักมรุตยูอยู่ในเรื่องการเงินแล้วไปเที่ยวนะคะจะเกิดเรื่องของความเสียหายในยระหว่างไปไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็เสียทรัพย์สินอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะนะคะทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นดวงดาของชาวลัคนาและราศี กันนะคะที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธทั้งเรื่องของดาวจรทั้งเรื่องของดาวพื้นดวงเกิดขอบพระคุณที่ฟังกันมาจนถึงนาทีนี้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ